สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้มาเรียนกันหน้าที่71เลยนะครับผมหน้าที่71ก็จะมีหน้าตาลักษณะของหนังสืออย่างนี้นะครับซึ่งกระผมย่อเพื่อที่จะได้สะดวกแก่นักเรียนนะครับว่าถ้าเกิดมีหนังสืออยู่นะครับนะก็เปิดหนังสือเล่มนี้หน้านี้ขึ้นมาเรียนกันได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็มาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านั่นก็คือคำสั่งข้อ F นะครับข้อ F นี่คำสั่งบอกว่าให้ read the exam close up นะครับให้เราอ่าน exam close up then แล้วให้ read the dialogue ให้อ่านบทสนทนา in the exam task ใน exam task นี่นะครับนะ exam task แล้วก็บทสนทนาก็คือข้างล่างนี้นะครับ and think และให้คิดนะครับ about เกี่ยวกับ possible response แปลว่าการโต้ตอบนะครับ possible แปลว่าเป็นไปได้ don't look atthe option อย่าไปดู option หรืออย่าไปดูเงื่อนไขในข้อ A ถึงข้อ H นะครับนี่นะครับข้อ A ถึงข้อ H ลองทำบทสนทนาดูโดยที่ไม่ได้ดูเฉลยตรงนี้นะครับนะแต่เอาเป็นว่าเราก็ต้องดูนะครับนะเขาบอกว่าไม่ต้องดูคือไม่ต้องดูว่าถูกหรือผิดว่างั้นเถอะนะครับแต่เราต้องเลือกนะครับนะว่าเอาข้อไหนมาตอบซึ่งครูนันก็ได้เลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตอบข้อไหนนะครับเพราะถ้าไม่เลือกมามันก็คุยกันไม่ได้นะครับนะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะครับว่าตอบข้อไหนดังนั้นเราก็มาแปลกันเลยครับผมนั่นก็คือนะครับเหลี่ยมนะครับถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็น่าจะเหลี่ยมหรือเหลี่ยมแต่ว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับนะคุณครูอ่านว่าลิแอมนะครับลิแอมนะครับพูดว่า Look there is a photo competition in the local newspaper Look คือมาดูนี่สิ there is แปลว่ามีนะครับ a photo competitionก็คือการแข่งขันประกวดภาพ in the local newspaper ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับ local newspaper CHOLOE นะครับคุณครูก็เลยอ่านให้ว่า show นะครับนะนี่แอมพูดกับ show show ก็เลยตอบข้อ E นะครับนะนี่ข้อ E นะครับโชก็เลยบอกว่า that sounds interesting that sounds interesting นะครับไม่ต้องแปลคำว่า sound นะครับ sound เป็น linking verb นะครับทำหน้าที่เชื่อมให้เกิดความหมายนั่นก็คือทำหน้าที่แทน verb to be นั่นเองนะครับมัน sound ไม่ต้องแปล that แปลว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือการชักชวนให้ดูภาพการแข่งขันการแข่งขันประกวดภาพในหนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับย่อมาว่า that สิ่งนั้นดูแล้วน่าสนใจนะครับหรือว่าสิ่งนั้นน่าสนใจเหลือเกินนะครับ interesting Liam ก็เลยพูดต่อว่า yes ใช่น่าสนใจ you have to take an interesting animal photo แล้วก็ Liam พูดต่อนะครับว่า you have to เป็น plural verb นะครับแปลว่าต้อง takea photo แปลว่าถ่ายภาพนะครับคุณต้องถ่ายภาพ an interesting animal ก็คือถ่ายภาพสัตว์ที่น่าสนใจนะครับต้องไปถ่ายภาพสัตว์ที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปประกวดในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับนี้โชก็เลยตอบว่านะครับ I have got lots of photo of my dogแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันได้ถ่ายภาพนะครับ I have got เนี่ยแปลว่าฉันได้ถ่ายภาพหรือได้เก็บภาพ lot of photo นะครับภาพมากมายนะครับก่ายกองเยอะแยะเลยนะครับเป็นพันพันภาพอันนี้ครูนันเสริมเข้าไปนะครับนะกี่ภาพก็แล้วแต่ว่าเยอะนะครับเป็นภาพของสุนัขของฉันโชว์พูดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะ
ลีแอมก็เลยบอกว่า no มันไม่ใช่ภาพที่เธอถ่ายภาพสุนัขของเธอหรอก it must be มันจะต้องเป็นภาพ an animal นะครับเป็นภาพสัตว์ that ซึ่ง does live with you ที่ไม่ได้อยู่กับคุณก็คือไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงเอาไว้นะครับนะต้องเป็นสัตว์อื่นๆที่น่าสนใจโชก็เลยบอกว่า let's look by the riverเอางี้ดีไหมถ้างั้นเราไปชายคลองกันหรือว่าชายริมแม่น้ำริมแม่น้ำกันดีกว่านะครับเพื่อจะหาดูสัตว์ที่น่าสนใจเพื่อที่จะถ่ายภาพส่งไปประกวดอย่างคุณครูให้เห็นบทสนทนาการคุยเป็นภาษาไทยนะครับที่คุณครูแปลไว้ให้ลีแอมก็เลยบอกว่า good idea โอ้เป็นความคิดที่ดีเลย there are birds and frogs there แปลว่ามีนะครับตามมาด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีนกหลายตัวแล้วก็มีกบอยู่เยอะแยะเลยนะครับแดที่นั่นก็คือที่ริมฝั่งแม่น้ำโชก็เลยบอกว่า have you got a camera นะครับไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อที่จะถ่ายภาพสัตว์ที่น่าสนใจส่งประกวดอยู่ๆโชก็เลยถามว่า have you got a cameraแล้วเธอนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยหรือเปล่าลีแอมบอกว่า no ไม่ฉันไม่ได้เอามา I haven't ไม่ฉันไม่ได้นำมา have you นะครับแล้วเธอล่ะนำมาหรือเปล่านะครับนะเป็น question tag โจก็เลยตอบว่า no mine's broken ไม่ฉันก็ไม่ได้เอากล้องมานะครับเพราะว่ากล้องฉันนั้นเสียเสียแล้วนะครับจำรุดเสียแล้ว mine's นะครับเป็น possessive pronoun นะครับนะเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับโดยไม่มีคำนามตามหลังกล้องถ่ายรูปของฉันนั้นนะครับมันจำรุดเสียแล้วแล้วชวนกันไปเป็นดิบเป็นดีนะครับนะว่าจะไปถ่ายภาพส่งประกวดในหนังสือพิมพ์แต่ทั้งสองคนนั้นลืมสมาร์ทโฟนหรือว่าลืมกล้องถ่ายรูปไปนะครับเลียมก็เลยอุทานออกมาโอ้โน่คุณครูก็เลยแปลให้ตลกหน่อยนะครับนะโอ้โน่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับแล้วเรามากันทำไมล่ะเนี่ยไม่พากล้องมาเลยสักคนหนึ่งโอเคไหมครับนี่คือบทสนทนานะครับผมนี่คือภาษาไทยนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับตามสไตล์การสอนของครูนันตาบักสอนวิ่งด้านบนนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดอยู่นะครับสามารถที่จะเขียนแชทเข้ามาทักทายกันได้นะครับขอขอบคุณมากครับผมไปต่อครับมาดูข้อ H กันต่อนะครับเขาบอกว่า this wordsคำศัพท์เหล่านี้ are underlined นะครับ verb to be บวกด้วยกริยาช่อง3นี่เป็น passive voice นะครับได้ถูกขีดเส้นใต้ไว้แล้ว in the text นะครับในบทความในเนื้อเรื่องที่เราได้เรียนมาในหน้าก่อนหน้านี้ให้ find them ก็คือให้หาคำศัพท์เหล่านั้น think about และให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับ what they might meanWhat they might mean แปลว่าในสิ่งที่คำเหล่านั้นอาจจะมีความหมายนะครับนะ What ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าในความหมายซึ่งคำศัพท์เหล่านั้นมีความหมายนะครับ And then และแล้วให้ circle ให้วงกลม the correct animal สัตว์ที่ถูกต้องที่มีความหมายตรงกับความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นนั่นก็คือว่าคำศัพท์ที่หนึ่งให้คำมาว่า reptileReptile นะครับแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานก็ระหว่างงูและก็ปลาโลมานะครับนักเรียนน่าจะตอบได้นะครับนะว่าสัตว์ไหนเป็นสัตว์เลื้อยคลานง่ายนะครับนะคุณครูไม่ต้องเฉลยนะครับนะว่าตอบอะไรอย่าไปตอบเป็นปลาโลมาเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับนะเสร็จเลยนะครับนักเรียนชั้นม.1สัตว์ประเภทที่2นะครับแมมมอลนะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับผมเพราะคุณครูแปลให้แล้วว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักเรียนก็น่าจะตอบถูกนะครับระหว่างไก่กับช้างเนี่ยสัตว์ไหนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ประเภทที่3นะครับอ่านว่า herbivore นะครับแปลว่าสัตว์ที่กินพืชนะครับนะสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนักเรียนก็น่าจะตอบถูกนะครับระหว่างจระเข้กับม้านะครับนะ
ว่าสัตว์ไหนกินพืชเป็นอาหารนะครับจระเข้กับม้าข้อที่4นะครับ carnivore นะครับแปลว่าสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารนะครับสัตว์ที่กินเนื้อนักเรียนก็น่าจะตอบถูกเช่นเคยนะครับระหว่างสิงโตกับจิราฟนะครับนะสิงโตกับจิราฟสัตว์ประเภทสุดท้ายก็คือสัตว์ที่ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับนะ amphibian นะครับนะแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ระหว่างกบกับเต่านะครับนะนักเรียนก็น่าจะตอบถูกนะครับนะระหว่างกบกับเต่าโอเคนะครับเป็นนั้นว่าครูพี่นันแปลให้นะครับผมแต่คำตอบนั้นให้นักเรียนเลือกเองนะครับนะคงไม่ว่ากันนะครับไปต่อข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนี่เป็นไอเดียโฟกัสนะครับนะไอเดียโฟกัสก็คือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในคำถาม2ข้อนะครับที่หนังสือนี่เขาถามเอาไว้ซึ่งครูพี่นันก็จะตอบให้เป็นตัวอย่างนะครับผมนั่นก็คือข้อที่1นะครับก็ถามว่า which animal would you choose to be why which animal แปลว่าสัตว์ชนิดไหนนะครับ would you choose to be ที่คุณเลือกที่จะเป็นนะครับ choose แปลว่าเลือก to be ที่จะเป็น would แปลว่าอยากคุณอยากที่จะเป็นสัตว์ประเภทไหน why ทำไมนะครับนะนี่คือคำแปลสัตว์ชนิดไหนที่คุณเลือกจะเป็นทำไมคุณครูก็ตอบติดตลกนิดหน่อยนะครับว่า I want to be a human I don't want to be an animal but if I have to choose I want to be a dog because it's an animal that loves its own some dogs are very smart แปลว่าอย่างไรครับแปลอย่างนี้นะครับนะความเป็นจริงแล้วฉัน I want to be a human ฉันต้องการเป็นมนุษย์นะครับนะ I don't want to be an animal ฉันไม่ต้องการเป็นสัตว์หรอกครับนะเพราะเขาถามว่าถ้าคุณอยากเป็นสัตว์นี่เป็นสัตว์อะไรคุณครูก็ตอบตลกให้ก่อนนะครับว่าฉันต้องการเป็นมนุษย์นะไม่ต้องการเป็นสัตว์ but แต่ว่านะครับ if I have to chooseถ้าเขาบอกให้ฉันเลือกนะครับ have to แปลว่าจำเป็นต้องนะครับมัดมือชกเลยว่าจำเป็นต้องเลือก I want to be a dog นะครับฉันอยากเป็นสุนัขนะครับนะถ้าใส่มุกหน่อยก็คือเพื่อนเรียกตัวเองว่าสุนัขบ่อยอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับนะอยากเป็นสุนัข because เพราะว่า it is an animal that มันเป็นสัตว์ซึ่งนะครับนะ it is an animal that loves its ownerloves its owner ก็คือรักเจ้าของของมันนะครับนะ it the best แปลว่าของมัน owner แปลว่าเจ้าของนะครับสุนัขเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของมันหรือว่าเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์นะครับ some dogs are very smart สุนัขบางตัวนั้นหรือว่าสุนัขหลายๆตัวนั้นนะครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆนะครับ are very smart นี่คือต้องการเป็นสัตว์ชนิดไหนและทำไมนะครับให้บอกเหตุผลนักเรียนก็แล้วแต่นะครับจะสมมุติเป็นสัตว์อะไรแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยนะครับไปข้อที่2ก็บอกว่า Is it better to take photo of animals in their natural habitat? Why not? Is it better แปลว่าเป็นการที่ดีกว่าไหม To take photo ในการที่จะถ่ายภาพ of animals สัตว์ต่างๆ in their natural habitatHabitat ในถิ่นที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งธรรมชาติของพวกมัน Why ทำไม Why not ถ้าไม่เห็นด้วยก็เพราะอะไรคุณครูก็ตอบเป็นตัวอย่างว่าเห็นด้วยนะครับนะถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยก็ต้องตอบว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับที่คุณครูตอบว่าเห็นด้วยนะครับเหตุผลก็คือ Photographing animals in their natural habitatในการไปถ่ายภาพสัตว์ชนิดต่างๆในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันเองตามธรรมชาตินั้นนะครับนะ maybe นะครับ maybe ในที่นี้แปลว่าอาจจะนะครับ maybe a nuisance เนี่ยแปลว่าเป็นการรบกวนเป็นการสร้างความรำคาญให้กับ to the animal ต่อสัตว์เหล่านั้นนะครับ but แต่ว่าto show people its existence นะครับแต่การไปถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอนะครับสัตว์เหล่านั้นมาให้ผู้คนดูนะครับมันเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ทราบนะครับถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นนะครับซึ่งเราไม่สามารถ
หาดูได้เองนะครับถ้าไม่มีช่างภาพที่เกี่ยวกับธรรมชาติเหล่านี้ไปถ่ายมาให้ชมนี่คือความรู้สึกนึกคิดของครูนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยว่าเป็นการรบกวนสัตว์นะครับสัตว์มันจะอยู่อย่างธรรมชาติอย่าไปรบกวนมันเลยนักเรียนก็สามารถเขียนออกมาเป็นความรู้สึกได้นะครับโอเคนะครับนี่คือความตัวอย่างการตอบของคุณครูพี่นันนะครับสำหรับไอเดียโฟกัสหน้านี้เป็นนั้นว่าจบหน้าที่71นะครับก่อนที่จะจบหน้า71คุณครูพี่นันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดเข้ามาเจอช่องครูนันแชนแนลนะครับแล้วก็บอกลูกบอกหลานให้เข้ามาดูมาชมนะครับมาเรียนเพราะว่าเป็นช่องที่นำหนังสือเรียนมาสอนให้นะครับทุกๆหน้าเป็นคลิปละ1หน้า1หน้านะครับหน้านี้ก็จบหน้าที่71หนังสือชื่อ Close Up เล่ม1นะครับไปต่อหน้า72กันเลยครับผม